ทอกลาสตูกีสติมเสียงหวาประกอบด้วยซองทอทำอีสทรงกลาสจากรัสเซียผ่านทะเลดำไปยังตูกรีและทอที่สองทรงจากรัสเซียไปยังยุโรปใต้และจะเป็นออกเสียงใต้ทรงกลาสได้ในจำนวน 31,000 หนาหอยล้านลูกบาทเมตรต่อปีในส่วนเดือนตุลาปี2022ที่ผ่านมาหน่วยความมั่นคงกลาง FSB รัสเซียได้มีการจับกุมผู้ก่อการร้ายที่ว่าพยายามก่อวินาศกรรมทอกลาสตูกรีสติมเสียนที่ว่าไปตูกรีโดยคำสั่งจากหน่วย SBU ของยูเครนและซาตะเวนตกพร้อมระเบิดแสวงเครื่องในจำนวน2ลูกและอุปกรณ์ลักฐานบริเวณทะเลดำจึงได้มีเฮือโฮบรัสเซียคอยเฝ้ากวาดการอยู่ตลอดเวลาเสียงว่ามือที่ผ่านมาเฮือโฮบของรัสเซียได้มีการลาดตระเวนหักษาความปลอดภัยทอทรงกลาสตูกรีสติมและบูสติมทางตอนใต้และภาคตะเวนออกของทะเลดำเสียงว่าห่างจากเมืองเซวาสโตโปลคลายเมียไปทางตะเวนออกเสียงใต้300กิโลเมตรได้พอโดนสอดแนม RQ-4B ของสหรัฐบินป่วนเปลี่ยนเสียงวารุณีเคยถือรัสเซียผลน้ำมันใส่จนตกทะเลดำมาแล้วหลังจากนั้นเที่ยงคืนได้มีเฮือบังคับให้คนขับจำนวน6ลำพยายามที่ว่าจะผงโจมตีฟีอาโซวีจึงถือทหารรัสเซียยิงทำลายเฮือก่อการหายทั้งหมดเกิดการระเบิดเฮือโฮบรัสเซียบ่ได้รับความเสียหายและยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการเหตุสงครามกับกองกำลังผสมในยูเครนกองทัพรัสเซียได้มีการใส่โดรนสอดแนมและโจมตีขนาดใหญ่ปฏิบัติงานหวมกับดาวเทียมและหน่วยภาคพื้นดินช่วยลดภาระของเครื่องบินขับไล่ซู35หรือว่าซู30ลงอย่างไรซึ่งว่าโดรนนี้เสียงมิดหลายสามารถที่ว่าบินล่อนในระยะสูงเป็นเวลาโดนเห็นความเคลื่อนไหวของขาซื้อผ่าผืนดินได้ทางกลางเวลากลางคืนเมื่อพอว่ากองกำลังผสมได้มีการเคลื่อนไหวบุกลุกแนวหนานอกจากจะส่งข้อมูลให้กับหน่วยยิงปืนใหญ่จรวดและลำกล้องปืนไฟและโดนพีซีบแล้วยังได้ส่งข้อมูลไปยังเฮลิคอปเตอร์ KA-52 เพื่อบินมายิงขีปนาวุธนำวิธีใส่รถถังหรือว่ายานก่อโจมตีใส่ขบวนหยุดอุปกรณ์ของฝ่ายกองกันขามอย่างแม่นยำจึงได้พอยานก่อ PRAP แม็กโปของสหรัฐถือทำลายเป็นจำนวนหลายยานก่อรุ่น M113 ของสหรัฐถือทำลายจนสิ้นเกลี้ยงหายไปโดนแล้วเสียงว่าส่วนหลังจึงเป็นยานก่อ แม็กโปและ แบสตรีซึ่งเป็นรถหุ่มก่อที่ว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกแต่ว่าก็บ่สามารถหลอดอาวุธรัสเซียได้ทางด้านกลาโหมของอิหร่านได้รายงานว่าเมื่อปี2022ที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มการผลิตอาวุธของศูนย์อุตสาหกรรมทางทหารขึ้นถึง 81% ซึ่งว่าเหตุให้ประธานาธิบดีมาครงผู้นำของฝรั่งเศสตาหอนบ่พอใจโดยได้มีการโทรข่มขู่ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นำของอิหร่านว่าหากประยุทธ์การจัดหาลูกระเบิดและโดนให้กับรัสเซียทันทีจะได้หาผลกระทบที่หายแห้งแต่ว่าผู้นำของอิหร่านสิ้นแล้วบ่สนใจคำคูเขาหูซ้ายออกหูขวาในขณะเดียวกันพลเฮอร์เอกเออร์ดูอากายอสเสนาธิการของกองทัพฝรั่งเศสได้ระบุว่าทหารหับจ้างวากเนอร์มีความสามารถในการทบสูงกว่ากองทัพส่วนใหญ่ของประเทศในยุโรปที่ขาดประสบการณ์ทบในสนามทบแท้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักรบวากเนอร์จึงเป็นกองกำลังที่ว่าอันตรายหลายสำหรับทหารนาโตสิ่งนี้พวกเขาต้องเข้าใจฝันหายของฝรั่งเศสนาโตยังคงบ่จบจากความพ่ายแพ้ย่อยยับสูญเสียทหารไปหลายหมื่นนายในสมรภูมิพบเมืองอาร์ติมอฟหรือว่าบักมุดในเขตโดเนสล่าสุดนายพลรามซามคลีลอฟหัวหน้าสาธารณรัฐเชสเนียรัสเซียได้มีการจัดตั้งกองพลใหม่หน่วยฮบพิเศษของกองทัพเซเซนถือเอิร์ดระดมพลพร้อมอาวุธนักเต็มพิกัดซึ่งมีการขาดกันว่ากองพันอาร์เมส1น่าจะโหดและแข็งแกร่งสู้ซีกับนาโคบวักเนอร์ที่ทางฝรั่งเศสย่านหรือว่าอาจจะโหดกว่าในช่วงปี2022นาโคบเซเซนเคยสั่งซื้อต่อการสู้กับกองกำลังผสมหน่วยโหบมหาเทพแบบจัดเต็มทัพมาแล้วมีไซสนะปากไฟกองกันขามยางยูมัดหยุดเมืองทามาริอุโปและเมืองอุตสาหกรรมซีบีโดโดเนสอันกองโดกมาแล้วกองพันไม้นี้ถือส่งมายูเครนเหียบหอยแล้วซึ่งว่าประจำการในเมืองอาร์ติมอฟความกับทหารท้องถิ่นโดเนสและกองทัพรัสเซียพวกเขามาพร้อมขบวนยานยนต์หุ่มเกาะชายเกิดของจีนเป็นเทอร์ทำอิดซึ่งวิเคราะห์ว่าฝ่ายกองกำลังผสมถุ่มกำลังพลและยานโฮบกระจายโจมตีหลายแห่งตลอดแนวหนา
ยอมสละสีทหารมือนายเทิงแสนนายพร้อมย่านก็หบเพื่อประเมินว่าจุดใดพอจะจ่อแน่ทําอีทเขาไปได้แต่ลาเซียก็หูท่านบ่ทรงทหารเขาไปปะทะแต่โยนลูกยาวใส่แบบประยุทธ์เริ่มทิ่มระเบิดยักษ์ KAB 500ใส่แบบบ่ยังสร้างความเสียหายลดจํานวนภัยพลฝ่ายกองกันขามหลายที่สุดในเวลาอันสั้นเฮทายแตกทับถอยกลับไปเธอแล้วเธอเล่าโดยบ่ได้ยังเลยซึ่งว่าในขณะเดียวกันก็ได้มีการโจมตีข้างอาวุธแนวหลังตัดกำลังไปนำแล้วคนนักโฮบเซเซนสู้โถดมาถาบัวกับแนวโฮบที่3ในจุดลอแรมโดเนสถาฝ่ายตะเวนตุกยังแก่ก้นซื้อปักลักสวนลูกย่าวของกองทัพรัสเซียยังบ่ได้จำนวนทหารสูญเสียเป็นปุ๋ยสะสมจากเก่าเลขโคกลักอาจจะเพิ่มเป็น7ลักภายในบ่เท่าใดเดือนจากนี้แน่นอน